วันนี้เรามาที่ซอยลาดพร้าว101เพื่อจะมาเยี่ยมพี่จิ๋มหรือพี่วนิดานายกสมาคมพัฒนาสุนัขแห่งประเทศไทยที่บ้านเลขที่4844/3เดี๋ยวเราเข้าไปทักทายแกข้างในเลยนะครับพี่จิ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับโอ้กำลังนั่งชมรายการประกวดอยู่พอดีเลยครับครับขอบคุณครับจะปิดประตูนิดนึงไหนมาครับก็พอดีก็ตั้งใจจะมาหาพี่นี่แหละแต่เป็นนัดหมายเป็นที่จะมาถึงแล้วค่อยมานัดอาจจะฉุกเฉินนิดนึงเนาะไม่ว่ากันนะครับครับวันนี้เราเข้ามาเยี่ยมบ้านท่านนายกเราก็อยากจะมาพูดคุยตามภาษาคนที่เลี้ยงสุนัขด้วยกันและตอนนี้ท่านมีบทบาทเป็นนายกสมาคมพัฒนาสุนัขแห่งประเทศไทยดังนั้นเราก็เดี๋ยวจะถามเลยก็แล้วกันว่าหน้าที่ของสมาคมเนี่ยจริงๆมีบทบาทตรงไหนบ้างทำอะไรบ้างเกี่ยวกับสมาชิกทั่วไปค่ะก็ทางสมาคมก็มีหน้าที่รับจดทะเบียนสุนัขที่เกิดใหม่แล้วก็รับจดทะเบียนสุนัขที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็เหมือนเป็นสื่อกลางของสมาชิกทุกๆคนมีปัญหาเรื่องสุนัขบางคนไม่เข้าใจ เรื่องสายพันธุ์สุนัขไม่เข้าใจเรื่องกฎกติกาเกี่ยวกับการประกวดก็สอบถามมาที่สมาคมได้ค่ะนี่บทบาทเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับพวกเอกสารแจ้งเกิดหรืองานประกวดต่างๆที่มีในประเทศเราเนาะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อทางชมรมทั่วไปหรือกรรมการที่จะมาติดต่อนี้ก็เป็นเรื่องของสมาคมด้วยไหมใช่ค่ะก็คือถ้าเฉพาะงานของสมาเองงานของสมาคมนะคะทางสมาคมก็จะเป็นคนติดต่อเรื่องกรรมการทุกอย่างแต่ถ้าเป็นงานของชมรมอันนี้ทางชมรมจะเป็นคนติดต่อเองเพียงแต่ว่าทางสมาคมจะช่วยดูตรงที่ว่ากรรมการที่เชิญเข้ามาเป็นกรรมการออบีหรือเปล่ามีลายเส้นพอที่จะมาตัดสินในงานแต่ละงานได้ไหมคือเราแค่ตรวจสอบให้แต่เวลาเชิญเนี่ยแต่ละชมรมที่จะจัดงานต้องเชิญกันเองหมายถึงว่าหากชมรมไหนเนี่ยจัดชมรมไหนเขาจัดกันเองแต่เชิญกรรมการเองแต่การสกรีนเนี่ยคือสกรีนเรื่องกรรมการว่าเขามีความสามารถที่จะคุณเป็นคนควบคุมควบคุมให้ทุกอย่างเป็นการควบคุมทุกอย่างเป็นไปตามกติกาคุณจะเชิญใครก็ได้ถูกไหมคุณจะเชิญกรรมการชาติไหนก็ได้แต่กรรมการคนนั้นจะต้องอยู่ในระเบียบของสมาคมเราระเบียบของสมาคมหมายถึงเฉพาะสมาคมเราหรือทั่วไปเป็นอินเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมก็อินเตอร์ด้วยให้เป็นไปตามกฎกติกาสากลที่เขาใช้กันทั่วโลกเพราะทางสมาคมเราก็ขึ้นตรงกับทาง FCI ครับใช่มั้ยฮะก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎของ FCI เหมือนกันการประกวดแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อชมรมใดชมรมหนึ่งจะประกวดเนี่ยจำเป็นหรือต้องขออนุญาตเราก่อนมั้ยว่าจะจัดตรงโน้นตรงนี้หรือกำหนดการแบบไหนคือถ้าจะเรื่องสถานที่จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งเราก่อนก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่ามาแจ้งเรื่องกรรมการอย่างที่พี่บอกว่ากรรมการจะต้องได้ลายเส้นถูกต้องแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ในเงื่อนไขของสมาคมถ้าเป็นกรรมการต่างประเทศควรจะเข้ามาอย่างน้อยกี่เดือนอย่างเงี้ยไม่เกิน6เดือนคือระยะความเร็วใช่ค่ะระยะเป็นกฎหรือเป็นยังไงครับเป็นกฎเลยค่ะคือเหมือนว่าคุณเข้ามาเดือนนี้เสร็จเดี๋ยวเดือนหน้าคุณต้องเข้ามากรรมการเราจะมีกฎอยู่อันนึงว่ากรรมการเนี่ยมันต้องมาหลังสุดที่ตัดสินไม่ต่ำกว่า6เดือนเพราะว่าถ้าเขามาบ่อยๆเนี่ยมันก็เห็นหมาตัวเดิมการตัดสินมันก็ไม่มีมันก็ไม่อาจจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วอีกอย่างมันก็ถ้าเกิดว่ากฎอันนี้มีไว้สำหรับกรรมการหนึ่งท่านเนี่ยประมาณ6เดือนอาจจะมีผลเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนว่าเอ๊ะวันนี้เขาเคยให้ตัวนี้ได้คือเขาจับคือเกิดเขามาทีอาจจะจำสุนัขเฉยเมื่อก่อนเราให้ตัวนี้วันนี้ก็ต้องให้ตัวนี้หรือเปล่าอย่างนี้เพราะสุนัขยังเหมือนเดิมสุนัขอย่างภายใน6เดือนส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเดิม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 ครับ
าจจะทำคะแนนทำอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่หรือยังไม่จบแล้วพี่จิ๋มเนี่ยเข้ามาเป็นนายกเนี่ยคือซึ่งเป็นสมัยแรกเนาะค่ะคิดว่าน่าจะมีโครงการอะไรพิเศษหรือเพิ่มเติมจากที่เมื่อก่อนที่เคยมีไหมอย่างทุกวันนี้มันก็พิเศษตั้งแต่พี่เริ่มรับตำแหน่งอยู่แล้วอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสุนัขไทยหลังอานกับสุนัขไทยบางแก้วซึ่งทางเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูแลเขาเป็นพิเศษแต่อย่างของพี่เนี่ยงานใหญ่อย่างงาน Impact หรือว่าอาจจะเป็นงานสำคัญด้วยแต่บังเอิญปีนี้งานสำคัญถูกยกเลิกเพราะน้ำท่วมพี่ก็ตั้งใจว่าในรอบ Specialty เนี่ยของบางแก้วกับสุนัขไทยหลังอานเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เก็บเงินคือให้มาลงฟรีและอย่างทางพิษณุโลกเนี่ยเขามีการประกวดเขาเชิญพี่ไปพี่ก็ไปร่วมงานด้วยเหมือนพอระหว่างที่เราเดินทางไปก่อนที่จะมีงานเราก็ได้ไปพบปะพูดคุยก็จะทราบปัญหาว่าทางบางแก้วก็มีปัญหาอะไรที่ต้องการให้พี่ช่วยเหลือตรงเนี้ยพี่ก็ได้ดูแลหรือว่าในเรื่องของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเขามีจัดงานกันที่จันทบุรีเชิญไปหรือว่ามีจัดสัมมนาเชิญพี่ก็ไปร่วมทุกครั้งแม้กระทั่งกับทางของชมรมปอมเองคุณหมอดมเคยเชิญพี่ไปพี่ก็ไปร่วมงานคือทุกปีอะค่ะแต่อาจจะว่าสุนัขไทยประจำเป็นสุนัขประจำชาติเราแต่ไม่ได้เหมือนเราไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรพี่ก็เลยมาดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าพันธุ์อื่นเนี่ยก็ดูแลด้วยก็เหมือนหน้าที่ของนายกน่าจะมีมากกว่าเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนก็อาจจะอยู่เป็นนายกสมาคมมีอุปนายกก็กิจกรรมที่ร่วมกับสมาคมชมรมต่างๆอาจจะน้อยมากต่างกันเนาะไอ้ตรงได้ข่าวว่าทางชมรมสมาชมรมเนาะบางแก้วเนี่ยเป็นชมรมอยู่เนาะบางแก้วเนี่ยเห็นบอกว่าบรรจุเข้าไปเป็น FCI ถูกยอมรับระดับนานาชาติใช่ค่ะค่ะแต่ว่าเหมือนกับเป็นการรับรองชั่วคราวยังไม่ได้ถาวรก็คือเราจะมีการเก็บคะแนนทำไทยแลนด์แชมป์ได้แต่ยังเก็บคลาสสิกไม่ได้อะค่ะไม่เหมือนต้องใช้ไม่เหมือนมาไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจากนี้ไปคิดว่าน่าจะประมาณ3-5ปีแล้วเราก็จะตามเรื่องเวทีเพื่อให้เขารับรองเป็นการถาวรแต่พี่ก็ไปประชุมทุกครั้งพี่ก็ตามตลอดอะค่ะก็ไม่ได้ทิ้งยังงานพูดถึงการจัดงานงานใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยที่จะคือค่อนข้างจะเป็นอินเตอร์มากๆเนี่ยจะมีปีละประมาณกี่ครั้งจริงๆมีปีละครั้งก็คืองาน Impact ที่เรารู้กันอยู่สุนัขจะเยอะมากแล้วก็มามีต่างประเทศมาร่วมกับเราหลายประเทศแต่ตอนนี้พี่ก็กำลังมีประสานงานกับสปอนเซอร์เรากับสถานที่อยู่ใจพี่ก็อยากจะมีงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพิ่มอีกสักงานนึงคืออย่างน้อยปีละสัก2 งานแล้วก็มีการเชิญต่างประเทศเข้ามาคืออยากให้มันดูแกรนด์ขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าแม้กระทั่งอย่างงาน Impact ซึ่งเราจัดประจำทุกปีอยู่แล้วเนี่ยหลังจากที่พี่มารับตำแหน่งสุนัขที่เข้ามาประกวดเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากที่เราเคยจัดกันมาเพราะว่าพี่ทำสถิติแต่ก็อยากรู้ว่าพี่มีการติดต่อกับทางคนจีนที่เชิญเข้ามาเที่ยวในงานเราแล้วก็มีเชิญเวลาที่เราไปประชุมที่อื่นก็มีเชิญประเทศอื่นเข้ามาร่วมประกวดกับการที่กรรมการทั้งหมดพี่เป็นคนดูแลเองเพื่อว่าให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าการประกวดเนี่ยมันโปร่งใสแน่นอนครับพี่ก็เลยตัวพี่เองก็เลิกประกวดสุนัขแล้วมาดูแลเองเชิญเองใช่ไหมคะคราวนี้พอต่างชาติเขาก็มาประกวดเขามีโอกาสที่มาชนะในงานเราบ้างทุกคนเขาก็เหมือนกับฟีดแบ็กที่ดีอะค่ะหลายคนก็บอกนะคะว่าเมื่อก่อนเข้ามาคือมันจะเป็นสุนัขตัวเดิมๆที่ได้แบบนั้นก็ไม่สนุกก็เหมือนว่ามันดูจริงๆกรรมการเขาอาจจะตัดสินถูกก็ได้หรือไม่ถูกก็ได้แต่ถ้าบางทีมันเหมือนกับว่าถ้าได้บ่อยซ้ำเกินไปเนี่ยความรู้สึกของคนดูหรือคนที่เลี้ยงสุนัขที่ร่วมประกวดรู้สึกอาจจะมีความรู้สึกต่างไปอาจจะมีคือไม่ได้หมายความว่ากรรมการผิดหรือถูกถูกไหมก็เลยคือก็ให้คือตัดปัญหาไปว่าเมื่อจะมีการประกวดหรืออะไรถ้าเราพยายามทำให้โปร่งใสแล้วก็ให้มีหลายๆคนที่เข้ามาดูแลเพื่อให้ดูว่ามันไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยให้ไม่มีความกลหานนะครับก็ผมว่าเป็นสิ่งดีนะก่อนที่จะมาเป็นนายกเนี่ยได้ข่าวว่าพี่ก็เป็นบรีดเดอร์เป็นแฮนเดอร์คนนึงเหมือนกันไม่ทราบว่าบรีดพันธุ์ไหนพันธุ์ที่สูงอยู่พันธุ์ที่สูงที่พอมีสุนัขที่จะมา